สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการเก่งบวกเฮงค่ะที่นี่ทาง Blue Sky Channel นะคะเราเจอกันอาทิตย์ละ2วันนะคะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะสำหรับวันพฤหัสบดีนั้นก็จะมาคุยกันในแง่ของการเงินส่วนบุคคลคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าชีวิตคือการลงทุนไหมคะนั่นแหละค่ะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าชีวิตคือการลงทุนนั้นหมายความว่าอย่างไรลงทุนขนาดไหนไม่ให้เจ็บตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์และกับคุณพนิษฐ์วิกิตเศษด้วยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพนิษฐ์ยังไงคะหายเหนื่อยเรียบร้อยครับหายเหนื่อยนะครับแต่ก็ยังคิดว่าทางคุณชายสุขพันธ์นะครับท่านว่าที่ผู้ว่านะครับแล้วก็ทีมงานคงจะมีงานที่ท้าทายรออยู่อีกมากนะครับเพราะผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าแม้กระทั่งฝนตกเนี่ยจำนวนมากนะครับ 64% 63.9% 64% เนี่ยแปลว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยคาดหวังนะครับในผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่านะครับให้มาทำงานได้ทันทีนะครับและแน่นอนก็คงมีจำนวน1,200,000กว่าท่านที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์และเลือกคุณชายสุขุมพันธ์แต่มีอีกจำนวน1,070,000กว่าท่านนะครับที่อาจจะเลือกคนอื่นนะครับและรวมถึงที่เลือกผู้สมัครอิสระอีกเกือบ300,000เนี่ยทุกท่านนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะ60%กว่าหรือ100%นะครับที่เป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพแต่อยู่ในกรุงเทพเชื่อผมว่าทั้งหมดในประมาณ10 กว่าล้านคนรอนะครับไม่ใช่ใจจดใจต่อนะครับรอเดี๋ยวนี้และรอวันนี้เลยนะครับว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องมีผลงานทันทีนะครับรอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทางพวกเราเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ได้บริหารกรุงเทพมหานครมา10 กับเกือบ 10 ปีแล้วนะครับ8-9 ปีแล้วนะครับก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องทำงานทันทีนะครับและคนที่จะเข้ามาเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและสารงานต่อได้ทันทีก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เราคนกรุงเทพนะครับก็รอแน่นอนนะครับว่าจะมีผลงานอะไรใหม่ๆที่จะทำให้กรุงเทพของเราน่าอยู่และเข้าสู่ยุค AEC ที่เราพูดเสมอนะครับว่าอีกไม่นานนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครนะครับที่จะต้องมีเรื่องของทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมที่จะต้องนำหน้าเพื่อนบ้านของเราเพราะเราต้องการที่จะเป็นมหานครของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับค่ะโค้ชหนุ่มคะครับการเลือกตั้งผู้ว่าของคนกทมครั้งนี้ถ้ามองว่าเป็นการลงทุนก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากนะฮะไม่เสี่ยงมากคนที่เลือกปฏิบัติเพราะว่าเรียกว่าเคยเห็นผลงานนะครับ แล้วก็เห็นแนวนโยบายที่จะมาสานต่อนะครับว่าท่านทำอะไรมาบ้างนะครับ ถือว่าไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับถือไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เสี่ยงน้อยหน่อยเสี่ยงน้อยหน่อยนะคะนี่กำลังโยงเข้าเรื่องที่เราจะมาคุยในวันนี้นะคะว่าชีวิตของเราคือการลงทุนใช่ครับเราคุยกันถึงเรื่องของการออมกันมาก็หลายสัปดาห์แล้วเมื่อออมจนระดับหนึ่งมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องนำไปลงทุนคะทั้งสองท่านในฐานะของประสบการณ์นักลงทุนด้วยคือในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าคือมิติทางด้านการเงินเนี่ยมันมีอยู่4 มิตินะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ1ก็คือการหารายได้ค่ะเราใช้เวลาเรียนกัน20ปีเสร็จๆนะครับเพื่อให้เรามีวิชาชีพเพื่อจะทำงานหาเงินได้นะครับ2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเมื่อได้เงินมาก็เอามาจับจ่ายนะครับก็วิธีการจับจ่ายหลักการก็ง่ายๆผมว่าคนเราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าการจับจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ยากเรื่องของหลักการแต่ไปยากเรื่องของการควบคุมจิตใจนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในหลายๆครั้งนะครับว่าถ้าเราบริหารเงินอย่างพอเพียงนะครับชีวิตเราก็อยากสุขสบายได้3ก็คือเรื่องมิติทางด้านการออมนะครับก็คือเราหาได้ใช้เป็นก็ต้องมีเหลือเก็บนะครับมิติสุดท้ายก็คือมิติเรื่องการลงทุนนะครับถ้าเราออมอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราทำงานเราเก็บเงินเราออมเนี่ยผลตอบแทนจากการออมเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงทุนเป็นเนี่ยผมมองอย่างนี้มันจะเหมือนกับว่าถ้าตื่นเช้าเราไปทำงานเราได้เงินนะครับเราได้เงินมาเนี่ยนะครับเรียกว่าหาเงินยามตื่นแต่ถ้าเราลงทุนเป็นเนี่ยเงินของเราจะทำงานให้เราตอนเราหลับด้วยมันเหมือนกับ2 แรงบวกนะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้าไปทำงานนะครับเราได้เงินมานะครับเก็บเงินเก็บออมออมปุ๊บไปลงทุนลงทุนปุ๊บยามตอนที่เราหลับนะครับมีดอกชนิดดอกไม้ชนิดหนึ่งที่วิ่งได้ตลอดนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยยิ่งทบต้นไปเรายิ่งรวยมากขึ้นนะครับกลับมันจะจนลงนะถ้าเป็นกู้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคนที่ไม่รู้เรื่องการลงทุนเนี่ยเสียโอกาสมากเสียโอกาสมากเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าทุกช่วงของชีวิตเนี่ยเราควรจะลงทุนครับนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ได้ไปคิดถึงมันเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เราเด็ก
จนเราโตนะครับจนเราพูดง่ายว่าเข้าสู่การทำงานเนี่ยเราลงทุนอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนคืออะไรคือการศึกษาใช่ครับนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนจ่ายแต่เราเองนี่แหละลงทุนถ้าเราตั้งใจนะครับตั้งใจที่ศึกษาอันนั้นแหละคือเป็นผลที่เราจะได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการลงทุนที่จะงอกเงยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับผมนะครับไม่ว่าจะลงทุนในทรัพย์สินอะไรไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ทางด้านการลงทุนหรือวิธีการลงทุนยังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการลงทุนเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับว่าอะไรที่เราลงทุนแล้วนะครับต้องการผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต้องสูงแน่นอนอันนี้คือต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติและสัจธรรมจริงๆนะครับไม่มีหรอกครับที่คนมาบอกว่าโอ้ยผลตอบแทนสูงแต่ไม่มีความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าอะไรที่มีคนมาชักชวนให้เราลงทุนนะครับและบอกว่าผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ลงทุนสูงการคาดหวังสูงเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับและรองลงมาหลังจากเรื่องของความเสี่ยงแล้วผมอยากและเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันเยอะเลยเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินการลงทุนนะครับของเราที่ลงไปแล้วและต้องเชื่อนะครับว่าเมื่อมันมีการขึ้นมันก็มีการลงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันขึ้นไปและมันเกิดลงมาในขณะที่เรายังไม่ได้ขายไปแต่เรายังเชื่อว่ามันยังเป็นราคาที่สูงอยู่หรือเป็นราคาที่ขึ้นไปแล้วนะครับความหมายก็คือว่าเราไปยึดติดกับราคาที่เป็นราคาที่เราคาดว่าหรือเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความหมายของผมที่อยากจะพูดให้ฟังคือว่าราคาตลาดเนี่ยหรือราคาที่สามารถที่จะซื้อขายกันในปัจจุบันเนี่ยคือราคาที่สะท้อนความเป็นจริงเราต้องพยายามที่จะมาตรวจสอบแล้วก็เช็คดูว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าทรัพย์สินเราวันนี้มีมูลค่าแค่นี้จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะกลับมาที่ว่าทรัพย์สินนี่ก็จะมีหลายประเภทประเภทที่มีความคล่องตัวสูงมากกับประเภทที่เราบอกว่าเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินเนี่ยนะครับอาจจะมีมูลค่าสูงแต่ขายไม่ได้ก็มีนะครับดังนั้นเราก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องคุยกันไปเยอะๆเลยนะครับว่าทรัพย์สินอะไรที่มีสภาพคล่องทรัพย์สินอะไรที่ไม่มีสภาพคล่องแล้วก็ทรัพย์สินอะไรที่เป็นเรียกว่าทรัพย์สินที่พูดง่ายว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกับความการที่มีลงทุนและมีความเสี่ยงต่ำค่ะแต่ก่อนอื่นนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำว่าการลงทุนก่อนพอพูดว่าการลงทุนปุ๊บเนี่ยนิ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการเก่งบกเฮงมีอยู่หลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่อาจจะหาเช้ากินข้ามก็อาจจะมีอยู่ส่วนนึงแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะอันนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับคำว่าการลงทุนแต่ที่นี่กับอีกกลุ่มนึงที่เขามองว่าพอพูดถึงเรื่องของคำว่าการลงทุนปุ๊บเขามองว่าเป็นเรื่องของคนรวยอันนี้มันเป็นความจริงเท็จยังไงคะต้องบอกเป็นเท็จเลยได้ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้นะครับจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเรามีแอบมีการลงทุนเล็กๆที่เราอาจจะไม่สังเกตนะครับหรือเราไม่ได้เรียกมันว่าเป็นการลงทุนอย่างเช่นเวลาเราฝากเงินเนี่ยนะครับฝากเงินเนี่ยถ้าเราฝากแล้วเงินมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเราคงไม่ฝากกันถูกไหมฮะแต่เราฝากเนี่ยเรามันมีอัตราดอกเบี้ยที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะว่าไปในการฝากเงินเนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเอาเงินของเราเนี่ยนะครับไปทำให้งอกเงยขึ้นนะครับภายใต้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเงินสักสมมติผมมีเงิน 10,000 บาทเนี่ยไม่ต้องเยอะครับเป็นจริงๆหลักพันก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเยอะเลยเริ่มอาจจะเริ่มต้นสักหลักพันก็ได้ถ้าเอาหลักพันเนี่ยผมเดินเข้าไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ผมก็คาดหวังว่าผลตอบแทนผมจะได้100บาทก็จะได้75สตางค์เห็นมั้ยฮะแต่พอเป็นฝากประจำผมก็ขยับความคาดหวังของผมขึ้นไปว่า 1,000 บาทเหมือนเดิมผมก็คาดหวังผมจะได้100บาทเนี่ยจะได้2บาทก็คือ 2% ค่ะแต่ถ้าผมเอาไปลงทุนในเรียกว่าอะไรดีหุ้นแล้วกันครับหุ้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มความเสี่ยงสูงแล้วผมอาจจะคาดหวังในใจว่าอาจจะได้อยากจะได้ผลตอบแทนสัก 10% ค่ะ100นึงได้10บาทแต่อีกอันนึงผมก็ต้องเผื่ออีกมุมนึงว่า100นึงผมก็มีโอกาสจะเหลือ90บาทได้เหมือนกันครับนะครับงั้นการลงทุนมันคือการเอาเงินของเราเนี่ยนะครับไปทำให้งอกเงยภายใต้อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังแล้วก็ภายใต้ความเสี่ยงที่เรารับมือไหวนะครับเพราะงั้นคนแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันคนบางคนบอกโอ้โหอย่าพูดเรื่องหุ้นแล้วฉันใจสั่นเลยฝากกินดอกเบี้ยแล้วกันวิ่งหาที่นู่น2ที่นั่น3ก็วิ่งหากันไปนะครับแต่บางคนบอกว่าเขารับความเสี่ยงได้อยากได้เยอะรับความเสี่ยงได้เยอะเขาก็จะเลือกตัวที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นครับผมว่าเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจ
นะครับให้กับท่านผู้ชมรายการเรื่องของคำว่าการลงทุนนะครับเพราะเมื่อกี้คำถามที่น้องหนิงถามเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญมากหลายคนอาจจะคิดว่าเขาไม่สามารถที่มีศักยภาพในการที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือพันธบัตรแต่เขาลงทุนอยู่หรือเปล่าเช่นเขาเอาเงินที่เขามีเก็บออมอยู่นะครับมาซื้อสินค้าไปขายนะครับหรือไปซื้อรถมาขับวินมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานยนต์นะครับรับจ้างอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งแต่ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับดังนั้นอาจจะต้องแยกให้เข้าใจนิดหนึ่งใช่ไหมครับเผื่อโค้ชหนุ่มอาจจะได้ช่วยเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีการลงทุนแบบในนิยามของชาวบ้านทั่วไปนะครับคือเอาเงินมานะครับซื้อของไปขายนี่คือการลงทุนใช่ไหมครับหรืออย่างที่เราพูดถึงก็คือว่าในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเอาเงินไปวางไว้ในสินทรัพย์ต่างๆใช่แล้วให้มันงอกเงยแล้วมีประเภทไหนบ้างคะโค้ชก็จริงๆรูปแบบเยอะรูปแบบเยอะและตั้งแต่เงินฝากนะครับตั๋วแลกเงินเนี่ยตัวบางทีอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่เคยใช้บริการใช่ไหมครับกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้นะครับซึ่งในครั้งต่อไปผมว่าเราจะได้ลงรายละเอียดกันครับหุ้นทองคำนะครับยิ่งถ้าเป็นกองทุนโอ้โหหลากหลายมากลงในพันธบัตรก็มีลงในอสังหาริมทรัพย์ก็มีเดี๋ยวนี้คนบางคนก็มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเห็นไหมฮะด้วยการลงทุนเงินด้วยเงิน1,000-2,000เห็นไหมฮะก็ได้รับผลตอบแทนหรือบางคนก็เป็นเจ้าของนิคมด้วยเงิน1,000-2,000คือโอกาสของการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่มากนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการลงทุนอย่างที่คุณหญิงบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนมีสตางค์แล้วมันห่างไกลจากตัวเขากับนะครับแล้วบางคนก็มีข้ออ้างเล็กๆด้วยว่าแหมฉันไม่มีเวลาศึกษานะครับทั้งๆที่ถ้าลงเวลานิดเดียวในการศึกษาเนี่ยผมว่าเราเข้าใจมันได้ไม่ยากนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะพยายามเอาข้อมูลพวกนี้มานั่งคุยกันว่าแม้คุณจะเป็นคนทำงานอยู่ตอนนี้คุณจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับรถแท็กซี่ทำงานประจำค้าขายนะครับเป็นฟรีแลนซ์คุณเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้หมดเลยครับนะครับคุณมีโอกาสหมดเลยไม่เกี่ยวกับเงินมากเงินน้อยด้วยงั้นความหมายที่เรากำลังจะมานิยามกันในวันนี้คือว่าคำว่าการลงทุนที่แยกเป็นประเภทของทรัพย์สินนั่นเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเงินพูดง่ายว่าเงินเก็บเงินออมที่นอกเหนือจากเงินที่เราเอาไปทำธุรกิจประจำของเราถูกไหมครับหรือรับเงินเดือนมาคือพูดง่ายว่าถ้าเรามีรายได้ต่อเดือนนะครับหรือมีรายได้จากการค้าขายอันนั้นนี่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการลงทุนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับแต่จะเป็นการลงทุนในเรื่องของอาชีพของเราอันนั้นก็พูดง่ายว่าค้าขายกันไปนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงการลงทุนก็คือในทรัพย์สินประเภทต่างๆนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยเป็นไม่ได้มีอาชีพหลักเป็นนักเล่นหุ้นนะครับหรือนักพูดง่ายว่านักค้าทองหรือซื้อขายทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้คือนักลงทุนวะก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งนะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วต้องมองอย่างนี้ฮะคือมันมีคำสั้นๆเรียกอะไรเรียกว่าเส้นบางพางกั้นอยู่ระหว่างเก่งกำนักเก่งกำไรมากๆกับนักลงทุนนะครับคือถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยผมมองว่าคนจะเป็นคนที่มีศึกษาเรื่องการลงทุนในทรัพย์สินนั้นมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการลงทุนกับทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยมากพอสมควรนะครับนานพอที่จะได้เห็นมูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะได้เป็นปันผลจากมันนะครับแต่ก็คือมีกลุ่มหนึ่งเขาก็เรียกตัวเองเขาเป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหซื้อเช้าขายเย็นอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนทำมาหากินนะครับหาเช้าทานค่ำเนี่ยคงไม่มีเวลาไปนั่งดูนะครับการขยับขยื่นอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะคุยกันผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ทำมาหากินมีเงินเก็บเงินเหลือแล้วก็คิดว่าเงินเก็บเงินเหลือเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องการลงทุนอีกสักนิดนึงเราก็เอามันเนี่ยไปลงในทรัพย์สินที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการฝากเงินค่ะเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นนิยามที่เราจะคุยกันถ้างั้นต้องถามต่อสมมติว่าเป็นไปตามปัจจัยที่โค้ชบอกนะคะเงินในส่วนของการทำมาหากินเอาไปใช้จ่ายก็มีอยู่ก้อนหนึ่งแต่มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งสมมติตั้งเป็นง่ายๆเอาไว้งบประมาณสมมติมีเนี่ยตอนนี้หนิงมีเงินเก็บอยู่ 50,000 บาทแล้วก็พอฟังโค้ชกับคุณมานิชพูดถึงเรื่องของการลงทุนก็สนใจอยากให้เงินมันงอกเงยนอนหลับก็มีดอกเบี้ยขึ้นอยู่ใน 50,000 บาทนี้ควรจะลงทั้งหมดไหมหรือควรจะแบ่งสัดส่วนอะไรยังไงดีคะผมมองอย่างนี้ก่อนว่าคือเวลาลงทุนเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้คนมองจากเงินที่มีอยู่ในมือนะครับแต่ให้มองจากว่าเป้าหมายของการลงทุนคืออะไรนะครับคือคนเราเนี่ยอันดับแรกๆของการเก็บหอมรอมริบและการลงทุนเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะมีก็คือที่เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วก็คือเงินสำรองไว้ใช้เผื่อฉุกเฉินนะครับเมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บสเต็ปต่อมาก็คือมองเรื่องการเกษียณนะครับ
ทีนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองอยากจะเกษียณเร็วกว่าแม่60มันช้าไปอยากจะรวยเร็วกว่านั้นนะครับก็อาจจะต้องเอาการลงทุนเข้ามาจับเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาถามก่อนว่าเราลงทุนเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าผมบอกอย่างนี้นิดนึงฮะคือถ้าเป็นการลงทุนเพื่ออยากจะให้เงินมันเพิ่มขึ้นอยากได้เงินมากขึ้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะพาตัวเราไปติดกับดักเรื่องของความโลภก็ได้นะครับกรณีของแชร์ลูกโซ่ต่างๆกรณีของการตกทองต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากความโลภทั้งสิ้นไม่มีเป้าหมายในการลงทุนชัดเจนว่าเอ๊ะเงินก้อนนี้เราจะเอาไปลงทุนเพื่ออะไรนะครับสมมุติบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันอยากเก็บเงินเพื่อการเกษียณเก็บเงินเพื่อการเกษียณก่อนเกษียณฉันอยากจะมีสัก5ล้านสมมุติอย่างนี้นะครับเกษียณฉันอยากจะมี5ล้านฉันคิดว่าหลังเกษียณเนี่ย20ปีหลังเกษียณฉันน่าจะมีถ้ามี5ล้านเนี่ยฉันน่าจะมีชีวิตอยู่สบายได้ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าจะเอา5ล้านหลังเกษียณเนี่ยเงิน 50,000 เนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นหรือเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเลือกเครื่องมือว่าจะอะไรที่มันจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของการลงทุนเนี่ยนะครับเลือกวัตถุประสงค์กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็ต้องมาดูแผนการลงทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าถ้าจะเอา5ล้านหลังเกษียณจากวันนี้ไปถึงเกษียณได้อีกนานเพียงท่านควรจะเลือกการลงทุนที่ผลตอบแทนที่อาจจะสูงได้แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยได้นะครับและต้องคีย์สำคัญคือลงทุนต่อเนื่องยาวนานโจทย์อาจจะไม่ใช่แค่ 50,000 ละค่ะอาจจะเป็น 5,000 หรือ5หรือ5 3,000 บาททุกเดือนก็ได้ไปจนเกษียณเพียงคือวัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญเป็นอันแรกลงทุนเพื่ออะไร2ก็คือระยะเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้มากำหนดได้ว่าแล้วเราจะเลือกเครื่องมืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะครับเพราะเครื่องมือมันมีเยอะแล้วแต่ละเครื่องมือก็ให้ผลตอบแทนมันไม่เท่ากันเห็นผมจะบอกว่าโอ้มี 50,000 ปุ๊บลงทองโอ้อันนี้ก็แม่เดี๋ยวได้ไปจัดการโค้ชนะได้ตามหาโค้ชนะผมว่าที่โค้ชหนุ่มพูดมาเนี่ยนะครับตรงมากเลยก็คือต้องดูเรื่องวัตถุประสงค์นะครับและแน่นอนเรื่องของการคาดหวังนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่อันนึงที่ผมคิดว่าจะต้องเสริมเลยก็คือว่าคุณเป็นคนประเภทไหนนะครับประเภทไหนนี่หมายความว่าคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายตื่นเต้นคาดหวังสูงนะฮะหรือเป็นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้ากลัวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงมากนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูบุคลิกของคุณเองนะครับและบุคลิกเนี่ยจะเป็นการสอให้เห็นได้เลยนะครับว่าคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้าที่จะลงทุนในลักษณะไหนนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะสอดคล้องไปกับเมื่อคุณรู้ตัวคุณเองแล้วแน่นอนอายุของคุณก็จะมีความสำคัญมากเช่นยกตัวอย่างว่าวันนี้คุณอายุอาจจะเพิ่งจบมาทำงานมาได้ 2-3 ปีมีเงินเก็บนะครับและคุณกล้าและคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงคุณอาจจะกล้าลงได้เพราะถ้าหมดไปคุณก็ยังอายุน้อยและยังสามารถที่จะเริ่มเก็บเงินใหม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีอายุใกล้เกษียณแล้วและคุณเกิดจะบ้าบินขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาชวน คุณเห็นตลาดหุ้นขึ้นเยอะมากใส่เต็มที่เลยถ้าหมดแล้วทำยังไงเพราะคุณกำลังจะเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแน่นอนบุคลิกของแต่ละคนแล้วก็ช่วงอายุของแต่ละคนนะครับเขาถึงจะมีคำพูดนะครับในลักษณะของผู้ลงทุนเนี่ยอยู่สองประเภทคนนะครับก็คือคนที่เรียกว่า active นะครับกับ passive active นั่นก็คือว่าพร้อมที่จะพูดง่ายว่าท้าทายนะครับและบุกตลอดนะครับ passive นี่หมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนในเรื่องของมองโอกาสระยะยาวนะครับทิ้งเงินนั้นไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นในตลาดพันธบัตรหรือในธุรกิจอะไรก็ได้นะครับและคุณก็คาดหวังว่าตัวธุรกิจเองจะสามารถที่จะขยายตัวไปสร้างผลตอบแทนในแง่ของกำไรหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็จะมีสไตล์หรือเรียกว่าเทคนิคในการลงทุนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับและเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเราขี้ปอดนะครับไม่อยากรับความเสี่ยงเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดง่ายว่าไม่กลัวแต่เพื่อนมาบอกหุ้นขึ้นเราก็เลยกลายเป็นทนไม่ไหวไปนะครับก็เลยกระโดดไปติดและส่วนมากเวลาหุ้นขึ้นแบบนี้นะครับแล้วคนมาชวนเนี่ยเขาจะชวนตอนไม้สุดท้ายทุกทีเลยครับเราไปรับต่อเขาไปรับต่อเขาแย่ทุกทีใช่ไหมคะก็ต้องดูและอีกอันนึงก็คือว่าความรู้ด้วยนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองนะครับว่าความรู้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้าสามารถที่จะมีได้แล้วเราก็ท้าทายไปด้วยได้ก็โอเคแต่นะครับเดียวกันสมัยนี้เขามีผู้จัดการกองทุนที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนเขาก็จะเข้ามานะครับช่วยคุณบริหารแต่ก็ยังต้องศึกษาเขาอีกนะครับเราต้องศึกษาตัวสินค้าที่เขาไปลงทุนแล้วก็วิธีการบริหารจัดการของเขานะครับค่ะก็
ทีนี้สงสัยต่อว่าถ้าหากว่ารู้แล้วว่าตอนนี้ช่วงอายุเราอยู่ประมาณเท่านี้สมมติติต่างว่าอยู่ในช่วงวัยสัก 30-40 ในช่วงวัยกลางคนนะคะยังพอจะรับความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงและประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องเดินไปทางไหนต่อไปคะถ้าหากว่าจะลงทุนนะคะจริงๆก็คือผมว่าแผนการสำคัญนะครับอย่างที่บอกเราลงทุนเพื่อถ้าบอกว่าลงทุนเพื่อเกษียณอันนี้คือการลงทุนที่ค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานนะครับสองก็ถามว่าเป้าหมายตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับสามมันก็อย่างที่คุณมณีบอกมาดูลักษณะของเราว่าเป็นคนรับความเสี่ยงอะไรได้มากน้อยความเสี่ยงจริงๆพูดถึงเรื่องอายุก็พูดยากนะฮะบางคน30แล้วก็บอกมั่นใจว่าตัวเองเสี่ยงมากผมก็ถามเล่นๆบอกว่าเสี่ยงมากเนี่ยถ้าเงินหายไปครึ่งนึงตกใจไหมตกใจ ตกใจอย่างนี้คุณรับความเสี่ยงไม่ได้ใช่คุณรับความเสี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่แบบโอ้ถ้าเกิดเห็นเงินหายไป 30% คุณยังตั้งหลักตั้งสติได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเป็นประเภทที่รับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะไปเลือกเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับรู้แล้วว่าเราจะลงทุนเพื่ออะไรมีเป้าหมายทางการเงินชัดเจนรู้จักตัวเองนะครับสิ่งที่คุณมณิษฐ์แนะนำมาก็ผมเห็นด้วยเลยก็คือการไปหาความรู้เรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือคงจะต้องมานั่งจัดพอร์ตกันว่าพอร์ตก็คือเงินของเราทั้งหมดอย่างที่คุณหนิงบอกสักครู่นี้บอกว่าเรามีเงินสัก 50,000 เราจะเอา 50,000 เนี่ยไปลงทุนอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่บ้างตรงนี้เป็นความรู้จะเป็นตัวช่วยนะครับบางทีคนไม่รู้เลยบางคนผมบอกตรงนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆจบใหม่ไม่รู้เรื่องเลยมีเงินเก็บ 100% ก็เอาลงหุ้นหมดเลย 100% คือผมก็เข้าใจว่าเขารับความเสี่ยงได้นะครับแต่เขายังไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเงินเนี่ยที่เรามีสะสมอยู่มันควรจะเก็บเป็นพอร์ตไว้บ้างจัดสรรบ้างอย่างเช่น 100% คุณอาจจะเก็บไว้เป็นเงินสดบ้างเผื่อที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาถูกไหมฮะอาจจะเก็บเงินเป็นสัก 10-20% แล้วแต่นะครับแล้วอาจจะลงทุนในหุ้นส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กก็อาจจะลงหุ้น 60-70 ก็ได้แล้วอาจจะลงทุนในพวกกองทุนรวมพันธบัตรสัก 20-30% แบ่งกันไปก็คือมีทั้งเงินสดนะครับพันกองทุนพวกพันธบัตรความเสี่ยงต่ำลงมาหน่อยแล้วก็ไปหุ้นแต่ถ้าคนอายุมากหน่อยก็แน่นอนอาจจะต้องลดหุ้นลงมาถูกไหมฮะเพิ่มพันธบัตรเข้าไปเพิ่มเงินฝากขึ้นมาอีกสักนิดนึงเว้นมันก็เป็นสเต็ปมาจากเป้าหมายนะครับเรื่องของรู้จักตัวเองมามีความรู้แล้วก็มาแบ่งพอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวางแผนการเงินก็อาจจะเป็นมีความสำคัญขึ้นมาผมย้อนกลับมาคำถามของน้องหนิงเมื่อกี้นิดนึงครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเพราะบอกว่าถ้ามีเงินอยู่ 50,000 นะครับจะลงทุนอะไรดีจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปถึงว่าจะลงทุนอะไรดีเนี่ยเราต้องถามว่า 50,000 นั้นมาจากไหนนะครับถ้า 50,000 นั้นบอกว่าโอ้โชคดีมากเลยถูกหวยได้มาหรือคุณพ่อคุณแม่ให้มาเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งเราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะอันนั้นเราก็อาจจะไปลงทุนนะครับได้เลยแต่ถ้าเราต้องดูให้ดีนะครับว่า 50,000 นั้นอาจจะมาจากรายได้ของเราหรือเปล่าที่ทำงานทุกเดือนนะครับได้มา 50,000 นะครับโดยที่เราจะลงทุนหมดเลยไหมได้เงินเดือนมาทั้งหมด 50,000 เลยโอ้โหมันน่ากลัวนะแล้วเราจะจ่ายค่าอย่างอื่นค่าทานค่าบ้านค่าอะไรมีหรือยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่จะมาลงทุนได้มันต้องปลอดจากเรื่องของภาระผูกพันเข้าใจความว่าภาระผูกพันใช่ไหมครับเช่นว่าถ้าเรามีเงินเดือนอยู่ถ้าจะเอาเงินเดือนมาลงทั้ง 50,000 ทั้งหมดเลยที่เราได้เงินเดือนประจำเดือนเนี่ยแล้วส่วนที่เหลือเราจะเอาไปใช้ยังไงสมมติมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาที่ต้องใช้เงินทำยังไงล่ะเขาถึงบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเงินสำรองไว้ประมาณสัก6เดือนก่อน 3-6 เดือนอย่างน้อยเนี่ยแยกไปเลยนะครับเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นเรารู้แหละว่าเดือนต่อเดือนเนี่ยเราใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าทานค่ารถค่าอะไรต่างๆอยู่แค่นี้นะครับและเก็บไว้เลยเพื่อที่จะมีสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินเผื่อตกงานอ่ะพูดง่ายๆแหละนะครับเผื่อไม่มีรายได้นะครับก็ต้องเตรียมไว้และอะไรที่เหลือจากตรงนั้นเราค่อยมาเริ่มคิดนะครับว่าจะไปลงทุนอะไรดังนั้นเนี่ยวิธีที่ผมมองหรือวิธีที่ผมพยายามจะคุยเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านก็ต้องดูว่าส่วนที่จะเอาไปลงทุนเนี่ยที่มาของเงินเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอเคเราเกิดโชคดีได้เงินมาก้อนนึงเอาละคราวนี้แหละมาลงทุนแล้วจะกระจายความเสี่ยงยังไงถึงจะมาถึงในส่วนของที่โค้ชหนุ่มบอกก็ต้องจัดที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอของเราที่เขาเรียกว่าเงินเย็นอันนั้นหรือเปล่าคะเงินเย็นหมายความว่าเงินที่ไม่มีภาระไม่ได้มีภาระไม่ต้องไปรอจ่ายอะไรเอาวางไว้เฉยๆตรงเนี้ยแทนที่จะวางไว้เฉยๆเอาไปจัดการให้มันงอกเงยตรงเนี้ยผมนี่ไม่ค่อยชอบครับว่าเงินเย็นเพราะเงินเย็นมันเหมือนมันไม่ค่อยออกดอกแข็งทื่อเลยนี่ล่าสุดมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาจะแต่งงานครับเอาเงินแต่งเงินที่เก็บแต่งงานไปลงในหุ้นผมก็โอ้โหตายแล้วคุณจะแต่งอีก10 ปีหรือไงถ้าเกิดแต่ง10 ปีผมก็ไม่ว่านะแต่ถ้าคุณจะแต่ง2-3 ปีมันเสี่ยงมากนะ
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการวางเงินผิดนะฮะคือบอกว่าเงินแต่งงานยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นี่บอกว่าคุณจะใช้เมื่อไหร่อีกปี2ปีบอกโอ้โหผมก็ไม่รู้กับคุณนะว่าอีกปี2ปีภาวะในตลาดมันจะเจออะไรครับถ้าเกิดถึงจังหวะแต่งแล้วเงินในหุ้นคุณมันลดลงอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่พอแล้วนะนั่นน่ะสิครับค่ะพ่อตาไม่ให้นะฮะพ่อตาไม่ให้สินสอดไม่พอแล้วอ่ะเพราะว่าไปนั่งคิดไงหุ้ยถ้าเกิดว่าใช้หุ้นเนี่ยแบบทำให้เงินมันเพิ่มขึ้น 10% 20% แล้วช่วงที่ผ่านมาโหหุ้นขึ้น 40-50% ดีใจเลยบอกอุ๊ยถ้างั้นเราใส่แสนนึงได้ 200,000 พอดีสินสอดเลยที่ไหนได้พอถึงช่วงนั้นปุ๊บตกลงมาไม่พออีกนะครับกดเลยนะฮะค่ะคนส่วนใหญ่จะไม่ได้มองในแง่ลบนะคะจะมองในแง่บวกก็เดี๋ยวเราจะได้กำไรเพิ่มยิ่งช่วงนี้จะมองแง่ดีมากค่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของทรัพย์สินการลงทุนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันปกติแล้วเขาจะมีจัดลำดับความเสี่ยงไว้เลยนะครับอย่างเช่นเสี่ยงสูงสุดก็อาจจะให้เป็นเบอร์10นะครับอนุพันธ์ไล่ลงมาหุ้นจนถึงพวกเงินฝากแบงก์มันก็จะมีเรียงลำดับเรียงลงมาถ้าอย่างนั้นช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะมาจัดลำดับความเสี่ยงกันนะคะว่าดูความเสี่ยงของตัวคุณเองด้วยว่ายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เช็คกันไปค่ะว่าในการลงทุนทรัพย์สินเพื่อการลงทุนนั้นแบ่งเป็นกี่ประเภทมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาเช็คกันแล้วก็รวมถึงการเปิดสายด้วยนะคะ023080130-1ใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามกันได้กับรายการเก่งบวกเฮงค่ะสักครู่ค่ะ